สวัสดีนะครับสหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของอฟีเจอร์ใหม่ที่มีอยู่ใน SketchUp 2024 for iPad นะครับมันจะมีโมดูลที่ชื่อว่า Scan to Design นะครับอันนี้ก็เป็นซับเซตที่มาจากตัว Scan e s s e n t i a l นั่นแหละนะครับแต่ว่าเดิมนั้นเราจะต้องมีตัว SketchUp ที่เป็น Studio Version นะครับแต่กรณีน,นี้สำหรับผู้ที่ใช้ SketchUp Pro เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ ฟีเจอร์ของการสแกนได้โดยผ่านทางอุปกรณ์ที่มีไลด้าเซนเซอร์นะครับอย่างเช่นในกรณีตัวอย่างนี้ผมใช้ iPad Pro นะครับผมเข้าใจว่าตอนประมาณ iPad Pro น่าจะ2020หรือไงเนี่ยนะก็จะมีมีไลด้าเซนเซอร์ละนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะเห็นหน้าตอ่อหน้าจอเหมือนกับ iPad ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าผมจะให้ดูนิดนึงก็คือเราไปที่ Setting ก่อนรูปเฟืองนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปดูที่ Scan to Design นะครับใน Scan to Design ก็จะมีอ p อปชันของการตั้งค่าสังเกตหลักๆก็คือเราจะมี Match level of detail นะครับคือเราต้องการขนาดข,าดของกริดที่เขาแมปลงไปในะกี่เซนในกรณีตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ที่10เซนนะครับถ้าเรามีพื้นที่ที่โตหน่อยเราจะขยายตัวกริดไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อลดขนาดของไฟล์ก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วมันก็จะมีตัวที่เขียนว่า อ่ารูมแปลนเซตติงอันนี้อนนี้เป็นฟีเจอร์ของของตัวอ่ p ตัว o p p p l Room p แ a ลนะครับแล้วก็มีอันของ Canvas นะครับก็เป็นตัวที่ใช้ในการสแกนอันนี้แหละนะครับผมลองเปิดทุกออปชันเลยแล้วกันแล้วดูว่าเดี๋ยวเราได้อะไรจากการสแกนนะครับที่โดยหลักการก็คือเราไปดูที่ตัวอ่ t เซตติรงหลัจะคลิกที่จุด3จุดก่อนนะครับในกรณีที่เมนูมันยังไม่ขึ้นอยู่บนจอ แล้วเราสังเกตดูมันจะมีรายการที่ชื่อว่า Scan to Design นะครับเราก็คลิกที่ตัวนั้นเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะขึ้นโปรแกรมแล้วก็ให้เราส่งไปตามพื้นที่เพื่อจะสแกนอันนี้เป็นวิดีโอที่ผมทำไว้แล้วนะครับในการสแกนนะครับผมจะลองเลย์ให้เริ่มต้นเราก็เลือกนะครับแล้วเราเลือก Start Scanning นะครับพอเราเลือก Start Scanning ปุ๊บเนี่ยตัวไรด้ก็จะเริ่มทำงาน นะครับพอเริ่มทํางานเสร็จเราก็สแกนไปโดยหลักการเนี่ยเขาจะให้เราสแกนเหมือนทาสีนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ในกรณีตัวอย่างเนี่ยผมจะลองดูว่าถ้าผมสแกนไปมุ่มั่วหันซ้ายหันขวาไปดูชื่อว่ามันมีผลอย่างไรนะครับก็ทดสอบกันดูนิดหน่อยนะครับเราก็สแกนไปจุดไหนที่ขึ้นเป็นสีกริดสีฟ้าแล้วเนี่ยหมายความว,ามว่ามันสามารถที่จะแมป Data ไปได้แล้วนะครับ ระยะเซนเซอร์เนี่ยมันอยู่ประมาณ4 5หเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันมีแสงแสง,แสงไม่ไม่จ้ามากนะครับเพราะว่าไลด้าเซนเซอร์มันใช้แสงธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เหมือนพวกเลเซอร์สแกนในขณะเดียวกันตอนที่เราสแกนไปมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาอันหนึ่งก็คือผมอาจจะเลื่อนเร็วไปหน่อยเขาก็จะขึ้นมาเตือนนิดหน่อยบอกว่าผมเลื่อนมือเร็วไปแล้วนะครับน,นี้ก็ลองสแกนไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานิดหน่อยนะครับ พอเราสแกนเสร็จแล้วมันจะมีจุดที่เป็นปัญหาอย่างเช่นกรณีหน้าตานะครับเนื่องจากมันทะลุออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดเมจโมเดลปแปลกๆนะครับอันนี้ก็สแกนไปก่อนนะครับผมก็สแกนไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากสแกนเสร็จนะครับเราก็กดปุ่มดันนะครับโปรแกรมก็จะทำการประเมิน Data ของเรานะครับก็รอ,อนิดหน่อยนะครับใช้เวลาในการ p ปร s เเ s อพอสมควรนะครับเอาละครับอันนั้นก็คือขั้นตอนที่เราสแกนมาแล้วเวลาเราสแกนเสร็จเนี่ยเขาก็จะเข้าไปอยู่ใน ในเครื่อง iPad ของเรานะครับหลังจากเราสแกนเสร็จนะครับเราจะได้ไฟล์โลโก้ขึ้นมาอันหนึ่งก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วไฟล์โลโกล้ที่เราได้เนี่ยถ้าเราต้องการแชร์ไปให้คนที่ใช้ GetUp Desktop ทำงานต่อเนี่ยนะครับเราก็จะทำการ publish ไปที่ Trimble Connect ซึ่งอันนี้ผมทำไปแล้วนะครับในอันตัวซ้ายที่เป็น Room Scan เนี่ยแต่เดี๋ยวผมให้ดูอันที่ยังไม่ได้ทำจะมีขึ้นเป็นโฟลเดอร์ ตัวถัดมาที่เพียนว่า Untitled 6เนี่ยนะครับมันขึ้นเป็นโฟลเดอร์เฉยๆหมายความว่ามันอยู่ที่โลโก้ผมก็คลิกที่จุด3จุดนะครับกดไปที่แท็บไปที่จุดสจุดเสร็จแล้วมันจะมีรายการชื่อว่า Publish to Connect นะครับเราก็คลิกตรง Publish to Connect นะครับพอ Publish to Connect เสร็จมันจะกลายเป็นเหมือนรูป Room Scan ตอนนะี้คือมีรูปก้อนเมฆหมายความว่าตอนนี้มันขึ้นไปอยู่บน t w i n b l e Connect แล้วนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการที่เราอยู่บน iPad นะครับ เอาละครับถัดไปเรากลับไปดูที่ d e s k ์ท็กันบ้างนะครับที่ SketchUp for Desktop เนี่ยนะครับผมเข้ามาที่ SketchUp ตัวนี้เป็น2024นะครับตรง Open File เนี่ยถ้าเราคลิกมาดูมันจะมีรายการ Trimble Connect หมายความว่าผมจะ Open ที่ Trimble Connect เลยโดยตรงนะครับแล้วคลิกที่นี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปผมเซฟไปที่นี่นะครับไฟล์ผมชื่อ Room Scan นะครับก็หาดูนิดหนึ่งอันนี้ Room Scan นะครับแล้วผมก็โอเพนเข้ามาโอเคทีนี้เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้ Data ออกมาทีนี้มาดูทีละส่วนนิดหนึ่งนะครับ Sur f a c e คืออะไร Surface ตอนนี้มาดูผมจะปิดเมชไปก่อนนะครับเพื่อให้มันตีกันนะครับเ่อ r f a ฟ e ในที่นี้เนี่ยเขาก็พยายามจะเอคลี่ออกมานะครับถ้าเราสังเกตดู Surface นี้คือ Room นะครับถ้าคลี่ใน Room ออกมาเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น Window เป็น Wall s นะครับ นี่ถ้าเรามาดูว่าคำว่า surface หมายความว่าอะไรนะครับถ้าผมลองปิดตรง wall ไปเห็นไหมนี่คือ wall นะครับนี่คือ window นะครับตรงเนี้ยมันจะเพี้ยนนิดหน่อยสังเกตดูไหมครับตัวนี้มันจะเป็นเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นกระจกนะครับแล้วเวลาสแกนเนี่ยตัว lidar นเซอร์มันทะลุนะครับมันก็เลยมองเป็นคล้ายๆเหมือนช่องเปิดนิดหน่อยส่วนกรณีนนตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เป็นช่องหน้าต่างข้างด้านข้างนะเป็นช่องแสงด้านข้างเขาก็มองหรือเดาว่าตรงเนี้ยเป็น หน้าตานะครับทีถ้าเรามาดูว่าความที่มันเป็น surface หมายความหมายหมายความว่าถ้าผมลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับอันนี้เป็นแผ่นดับเบิลคลิกเข้าไปในห้องนิดหนึ่งอันนีเน้เป็นแผ่นนะครับมันเป็นแผ่นเป็น surface เดียวเลยนะครับเป็น surface เดียวนะครับแต่ถ้ามาดูที่ m มจเ m จ h เกิดจากการสแกนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลองให้ดูนิดหนึ่งผมจะปิด surface ตันนี้ไปแล้วเปิด m มจ h ัวนี้มานะครับ เมชโซเนี้ถ้าคลี่มาดูนะครับมีบูมเปิดบูมด้วยแล้วกันนะครับอันนี้คือ Data ที่เราได้จาก LiDAR s c a นนะครับถ้าเราดูว่ามันเป็นยังไงล่ะมันเป็น m เม h ที่เกิดจากสามเหลี่ยมต่อกันนะครับผมจะลองให้ดู h i d เ e n Geometry นิดหนึ่งเราจะเห็นไอเดียเห็นไหมครับมันจะเกิดจุดนี้เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าิูใกล้ๆนี่นคือความถี่ของ m เม h ที่เราเลือกในการสแกนนะครับ ผมจะลองปิดตรงร o มให้เห็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะอันนี้เฟอร์นิเจที่เขาสแกนได้แล้วเขาดีเทคว่ามันน่าจะเป็นเฟอร์นิเจอรข้างในนะครับหรือองค์ประกอบเช่นอันนี้เป็น Air Condition นะฮะอันนี้เราก็จะได้ Information อย่างที่มันเป็นเมจน,นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าผมปิดไปแล้วผมเปิดตัวที่มันเป็นเซ r ร์ c เซเขาพยายามจะทําให้พวกนี้มันกลายเป็นพื้นผิวธรรมดาซึ่งมีร o มนะครับแล้วก็มี Object ตต่างๆที่อยู่ข้างใน หล่านี้นะครับจริงๆมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะครับเห็นไหมครับมีเฟอร์นิเจอร์นี้เคลื่อยมาดูนะครับเขาก็จะหาว่าคาบิเนตอันนี้เป็นคาบิเนตจริงๆมันเป็นทีวีนะครับแต่เขามองมองว่ามันเป็นก้อนหลักๆนะครับเขาพยายามจะคลาสสิฟายข้อดีของการทําแบบนี้ก็หมายความว่าเขาแยกแยะ Data แทนที่มีกอดอยู่เป็นก้อนเดียวกันเหมือนเราใช้ Point Cloud ธรรมดานะครับเขาก็พยายามจะคลาสสิฟายมันออกไปเพราะาเราสามารถจะปิดให้เหลือเฉพาะ Object เช่นตัวร o มเพื่อจะมา ทำรีโนเวทหรืออะไรก็แล้วแต่น,นี้ก็สะดวกขึ้นเยอะนะครับนี่คือตัวของ Surface นะครับทีนี้กรณีของ o o มแ l a n ล่ะในกรณีของร o m แ p l n เนี่ยเดี๋ยวผมจะปิด Surface นะครับแล้วเปิด r o o มแ p l n มา o o m Plan ตรงนี้เขาจะพยายามทำให้ผนังหรือ Object ต่างๆมันกลายเป็นก้อนเป็นบ็อกซ์นะเ้นตอนนี้เป็นโต๊ะใช่ไหมตอนนี้เป็นเก้าอี้ผนังตัวนี้ก็จะพยายามจะทำให้มันกลายเป็นวอลไปเลยนะครับอันนี้ก็สะดวกทีเดียวสำหรับการเอามา บริาหารจัดการต่อทีนี้อันนี้ส่วนของแท็กใช่ไหมครับก็แยกเลยแต่ในขณะเดีวยวกันถ้าไปดูที่ outliner เราจะเห็นว่าใน outliner เนี่ยเขาก็แยกเหมือนกันนะสังเกตดูนะครับ canvas แ,แกนมามี Furniture m a ์เมผมจะลองปิดตรงร o มแล้วกันเดี๋ยวจะได้เห็นไอเดียนะครับแท็กผมปิดตัวร o มแพลนก่อนนะฮะเอาละแล้วผมเปิดตัว surface ซะกันนะครับ เสร็จแล้วเราไปดูที่นี่นะฮะมีเซิร์ฟเฟอร์นิเจอร์เมชนะครับอันนี้ก็แยกออกมาผมเปิดเมชสักครั้ตอนนี้ดูดูเมชก่อนนะแท็ก uh, นะครับผมเปิดเมชออกมาเมชนะครับแล้วคราวนี้ก็เปิดรูมด้วยะนะครับผมปิดฮิตเดนจิโอเมทรีนิดหน่อยเดี๋ยวมันจะดูไม่รู้เรื่องไปหน่อยนะฮะเอาละเสร็จแล้วถัดมาดูอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์เมชฉันปิดูหเห็นไหมอันนี้คือเฟอร์นิเจอร์ที่สแกนเมชมา นะครับถัดมาก็มีเฟอร์นิเจอร์เซอร์เฟซก็มีในกรณีที่เราเปิดเซอร์เฟซเราสามารถจะปิดเปิดเซอร์เฟซตรงนี้ได้ Room มเม h ก็มีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เม h ใช่ไหมถ้าผมปิดร o มเห็นไหมฮะนี่คือ m เม h แล้วก็มีเซอร์เฟซจาก m เม h แปลงให้มันกลายเป็นเซอร์เฟซเพื่อให้จัดการง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพวก Object ต่างๆร o มแพลนเนี่ยทีนี้ผมจะลองปิดเซอร์เฟซแล้วก็ปิดเม h นะครับ ผมมี room plan อันนี้อยู่เห็นไหมฮะนี้ถ้าเราเข้าไปดูที่ data นี้เป็น room นะครับมี room surface มี room plan อยู่ที่นี่เห็นไหมฮะถ้าผมจะปิดเห็นไหมครับผมจะปิดตัว space นะครับก็ค,คือห้องนั่นแหละนะฮะทุกอย่างมันก็จะถูกจัดมาเป็นก้อน object โดยเพราะยิ่งตัวห้องเนี่ยช่วยให้เราสามารถทำ renovate ได้เร็วมากเลยนะครับ โดยทฤษฎีตอนนี้ก็หมายความว่าเราใช้ iPad ไปสแกนในไซต์สแกนเสร็จอัปโหลดขึ้น Trimble Connect เปิดขึ้นมาบน SketchUp for Desktop ธรรมดาแล้วก็ทำงานต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่น่าสนใจมากใน SketchUp 2024ที่เรามีใช้กันนะครับก็ไปทดลองใช้กันดูนะครับรับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ